ของศูนย์ต่างต่อไปนี้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะว่าสำคัญที่สุดต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนโดยเน้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือที่เรียกว่าโซเชียลดิสทันซิงและรณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติรวมทั้งปฏิบัติตนตามคำแนะนำของหมอสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความเร่งด่วนในการสนับสนุนหน้ากากอนามัยเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างทันการและทั่วถึงในโรงพยาบาลทุกพื้นที่ผมถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญมากเราต้องมีระบบการกระจายที่มีประสิทธิภาพขาดแคลนไม่ได้ซึ่งผมจะติดตามด้วยตัวเองเพื่อให้ทีมหมอและพยาบาลที่เปรียบเสมือนนักรบที่อยู่แนวหน้าคอยต่อสู้และสกัดกั้นข้าศึกที่มองไม่เห็นดยความเสียสละและอดทนผมในฐานะแม่ทัพ จะไม่ยอมให้กําลังหลักของเราต้องต่อสู้ภายใต้ความขาดแคลนไม่ได้อย่างเด็ดขาดและต้องมีขวัญกําลังใจที่เข้มแข็งอยู่เสมอเพื่อที่จะมีพลังเอาชนะวิกฤตท้งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดผมขอยืนยันนะครับว่าเรามียาที่จําเป็นในการรักษาอย่างเพียงพอและก็มีแผนในการจัดหาเพิ่มเติมจากต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่อาจจะลุกลามขึ้นได้ในอนาคตนอกจากนั้นเรายังมีความพร้อมในเรื่องของเตียงสําหรับผู้ป่วย โดยเราสามารถเพิ่มศักยภาพจากโรงพยาบาลทุกสังกัดหอพักและโรงแรมให้พร้อมรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นขอให้เชื่อมั่นว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทุกคนจะมีเตียงและยาในการดูแลรักษาอาการป่วยตามมาตรฐ,ฐานสากลทุกประการนอกจากนี้ผู้ป่วยในโรคนี้รัฐบาลถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินดังนั้นจะมีอยู่3กองทุนก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคมและกองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ในด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการรักษาความมั่นคงเรายึดหลักสุขภาพนำเสรีภาพโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือจำกัดการเดินทางการเคลื่อนย้ายคนและจำกัดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากในพื้นที่เสี่ยง การแพร่ระบาดต่างๆโดยแต่ละพื้นที่จะต้องออกมาตรการที่เข้มงวดสอดค้องตามสถานการณ์และคาแนะนําทางการแพทย์ปัจจุบันบางจังหวัดได้ยกระดับมาตรการทางการปกครองเช่นการกําหนดเวลาเปิดปิดร้านค้าและเวลาออกมาจากบ้านเพิ่มเติมไปแล้วเพื่อจะจํากัดการแพร่ระบาดให้ได้ได้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูเก็ตเป็นต้นซึ่งจะต้องเอาจริงเอาจังเราอาจจะรู้สึกนะครับไม่สะดวกสบายเช่นปกติบ้าง แต่เราทุกคนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเราจึงจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดและลดการสัญจรของพี่น้องประชาชนผมจะประกาศข้อกําหนดห้าบุคคลออกนอกเคหสถานหรือที่เรียกว่าเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา4ี่ทุ่มถึงตีสีทั่วราชอาณาจักรโดยเว้นผู้ที่มีเหตุจําเป็น หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การนธนาคารการขนส่งสินค้าที่จําเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เชื้อเพลิงรวมถึงการเดินทางของประชาชนเพื่อเข้าและออกเวรทํางานหรือการเดินทางมาและไปท่าอากาศยานทั้งนี้ให้ขออนุญ,ญาตจากเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่นั้นๆโดยจะเริ่มปฏิบัติในวันศุกร์ที่3เมษายนเวลา๔ทุ่ม ถึงต้อขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกและไม่ตอกกักตุนสินค้าเพราะท่านยังสามารถออกมาซื้อข้าวของในเวลากลางวันได้ตามปกติแต่ต้องเคร่งครัดในเรื่องระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับด้านการควบคุมสินค้าผมได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สําหรับประชาชนและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้าโดยขอย้ําว่าผมจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดกักตุน หรือฉวยโอกาสหรือสแสวงหาผลประโยชน์ทั้มเติมความทุกยากของคนไทยด้วยกันในยามนี้ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเจ้าหน้าที่ได้ทําการสอบสวนหาต้นตอของปัญหาตลอดสายการผลิตตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางโดยสามารถจับกลุมและเอาผิดผู้กระทําความผิดไปแล้วหลายรายซึ่งจะต้องรับโทษอย่างรุนแรงทางนี้ การกระตุนสินค้ามีอัตราโทษสูงจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งบ่อแสได้ที่สายด่วนบกปคบ,บ,บ,บ1135สำหรับแรงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจรัฐบาลได้ออกมาตราการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น สำหรับประชาชนทุกกลุม่มและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆอาทิเงินช่วยเหลือ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกจ้างรายวันแรงงานนอกระบบ9ล้านคนการคืนเงินประกรันการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำรวมทั้งลดค่าน้ำค่าไฟ3เดือนสำหรับทุกครัวเรือนซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งนอกจากนี้เราจะมีการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เงินผ่อนบ้านผ่อนรถขยายเวลาชำระตัวจำนำและลดอัตราขั้นตำ่ำการจ่ายหนี้บัตรเครดิตสำหรับประชาชนทั่วไปรวมทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยที่ลดการจ่ายเงินสมทบเหลือ1%และขยายเวลาให้3เดือนส่วนผู้ประกอบการและ SME รัฐบาลก็จะช่วยคืนสภาพคล่องลดภาระค่าใช้จ่ายบริหารหนี้เดิมไม่เป็น NPL ด้วยมาตรการด้านภาษีและด้วยการเงินอีกหลายมาตรการเพื่อทำให้ทุกคนทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าเราไม่ทิ้งกันด้านการต่างประเทศสบคได้ตั้ง,งศูนย์บริการเพื่อดาเนินมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและในการดูแลคนไทยในต่างประเทศด้วยนะครับโดยมีการยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีก นับตั้งแต่ที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วมีเพียงชาวต่างชาติที่รับการยกเว้นตามข้อกําหนดเช่นคณะทูตหรือผู้ที่มีใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยหรือลูกเรือเท่านั้นที่เดินทางเข้ามาได้สําหรับคนไทยในต่างแดนเราก็จะไปทอดทิ้งกันนะครับลูกหลานญาติพี่น้องของเราเหล่านั้นเราจะได้หาทางแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดในโลกจะรับการดูแลหากต้องการกลับเมืองไทยก็จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง การกักตัวและการเฝ้าระวังอย่างเข้มขน้นอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ต้องของความร่วมมือให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ิาเมษายนเพื่อรักษาสุขภาพทั้งคนไทยในประเทศและท่านที่จะเดินทางกลับมาด้วยนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมการมีการจัดระเบียบให้เหมาะสมและหากมีความจาเป็นเร่งด่วนก็ขอ,ขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่สารทูตรหรือสารกงศุลโดยทันที สิ่งสำคัญอีกประการก็คือด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤตเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจบทงานมีความชัดเจนไม่สับสนหรือสร้างความขัดแยง้งสบคได้จัดให้มีระบบการสื่อสารที่เป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันหรือ single voice โดยจะมีการถแถลงข่าวที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศในทุกช่องทางเป็นประจำทุกวันหลังจากการประชุมในช่วงเช้าโดยโฆษกศูนย์และผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น งดเว้นและหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆของศูนย์ผมขอให้สื่อมวลชนทุกสำนักนะครับรวมทั้งสื่อโซเชียลได้ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารโดยขอให้ใช้ข้อมูลจากศูนย์นี้เท่านั้นห้ามการสื่อสารที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแยง้งความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อมูลรวมถึงผู้ที่สร้างข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์และการส่งต่อข่าวปลอม ทั้งที่ไม่เจรานาหรือรู้เท่าไม่ถึงการที่มีผลต่อความมั่นคงก็จะมีโทษตามพระราชกำหนดในสก,การ์ุกเชินนี้อย่างหนักดังนั้นเราจะต้องงดการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่มั่นใจเราควรส่งต่อข้อมูลที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์อาทิตัวอย่างการปฏิบัติตนตามด้วยบายของภาครัฐกิจกรรมจิตอาสาเหล่านี้เป็นต้นความประทับใจท่ามกลางวิกฤตนี้ผมและรัฐบาล ระดมผู้มีความสามารถคนเก่งจิตอาสาจากองค์การต่างๆทั้งด้านการสาธารณสุขเทคโนโลยีการสื่อสารและภาคาธุรกิจอื่นๆมาร่วมหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านผมขอขอบคุณจิตอาสาทุกนายนะครับที่ไม่ยอมนิ่งดูดายในรวมพลังความรักความสามาัคคีร่วมกันทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าจะเป็นการร่วมบริจาคเงินสิ่งของอาหารหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหลายคน เริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นการเขียนข้อความทำคลิปหรือทำป้ายให้กำลังใจซึ่งกันและกันน้ำใจไทยนั่นแหละครับเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากภาวะวคกิตนี้ไปได้ผลการบริงานตามมาตรการต่างๆข้างต้นอย่างเคร่งครัดจะทำให้สถานการณ์ขณะน,นี้อยู่ในระดับที่ยังสามารถควบคุมได้จำกัดการแพร่ระบาดของโรคได้ไม่สูงถึงระดับของประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างหลักทางนี้ เป้าหมายร่วมกันของเราก็คือการขาจัดโรคภัยและเชื้อรายนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดและทุกคนปลอดภัยดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทเราะต้องร่วมมือกันเราจะต้องไม่ปล่อยให้มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ทางนี้ขึ้นอยู่กับทุกท่านที่จะทําให้ตัวเลขลดลงจนเป็นศูนย์ให้ได้ในเร็ววันเราจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างไม่ลดละต้องมีการบังคับใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดต่อเนื่องและเหมาะสมโดยจําเป็น ก็จะต้องยกระลับในบางพื้นที่ตามผลผลิาการแพทย์ผมขอย้ําว่าขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตราการในโครงการแยกตัวอยู่บ้านเพื่อลดภาระของทีมแพทย์ผยาเดยบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละต่อสู้การมานานหลายเดือนหากเรามีแนวหน้าที่เข้มแข็งและมีแนวหลังที่เข้มงวดประเทศไทยก็จะชนะศึกครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับ เพพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทั่วประเทศที่อดทนเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความเสียัยและความยากลำบากขอให้ท่านรับรู้ว่าทุกท่านไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารเป็นบุคคลส้ำพันธ์ในใจผมและคนไทยทุกคนผมขอให้ทุกคนมั่นใจว่าผมจะทำทุกทางเพื่อจะนำพาประเทศของเราก้าวข้ามเวลาแห่งความยากลำบากนี้ ให้ได้อย่างมีสวัสดิภาพอย่างพร้อมเพรียงกันขอให้ทุกคนได้สู้ไปด้วยกันนะครับประเทศไทยต้องชนะข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่2ตามที่ได้มีประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งลงวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563แล้วนั้นเพื่อให้มีมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่สองดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬกาของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้า อุปโภคบริโภคผลผลิตการเกษตรยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หนังสือพิมพ์การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งพัสดุพันธุการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออกการขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อการเข้าออกเวรทำงานผัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจาก หรือไปอยังท่าอากาศยานโดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทางและมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งหรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างๆของทางราชการหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ต้องระวางทโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ข้อ2ในกรณีที่มีการประกาศหรือสั่งห้ามเตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกับข้อ1วรรคหนึ่งสำหรับจังหวัดพื้นที่ หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วยข้อ3ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหาคนครจัดที่เอกเทศ เพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร,ร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่3เมษายนพุทธศักราช2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศณวันที่2เมษายนพุทธศักราช2563พลเอกประยุทธ์จัน์โอชา นายกรัฐมนตรี